ุ่มกรรชัยขึ้นเลยหลังแม่ตั๊กว่ารายการโหนกระแสเล่นข่าวทองหนักได้ยอดเอนเกจเมนต์ดีบันเทิงวันที่24กันยายน2567 16:39 น.แม่ตั๊กกรกนกว่ารายการโหนกระแสเล่นข่าวทองหนักได้ยอดเอนเกจเมนต์ดีหนุ่มกรรชัยขึ้นเลยท้ามารายการอีกรอบบอกอย่าปากดีพร้อมทั้งฝากถาม2ข้อจากรณีที่เมื่อวันที่23กันยายน2567แม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรพร้อมคุณเบียร์สามีและคู่กรณีมาออกรายการโหนกระแสปมดราม่าหลอกขายทองปลอมโดยภายหลังจากรายการจบไปก็ยังคงมีกระแสโซเชียลตามมามากมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวโต้เดือดแม่ตั๊กผู้เสียหายปมซื้อทองออนไลน์คนขายยันแท้ไม่มีเก๊คนซื้อโวยหมดศรัทธาล่าสุดวันที่24กันยายน2567รายการโหนกระแสยังคงนำเสนอเรื่องทองของแม่ตั๊กซึ่งมีเหตุการณ์ที่ทำเอาพิธีกรอย่างหนุ่มกรรชัยถึงกับขึ้นเลยหลังพบว่ามีทีมงานโหนกระแสโทรไปขอแม่ตั๊กถ่ายรูปหน้าร้านแล้วถูกอีกฝ่ายแซะกลับมาว่าในเพจโหนกระแสเล่นข่าวร้านทองเยอะเหมือนโหนกระแสเล่นข่าวหนักที่สุดได้ยอดเอนเกจเมนต์ดีสินะซึ่งพอพี่หนุ่มรู้เข้าก็ได้ส่วนคืนแม่ตั๊กผ่านรายการทันทีว่าไม่ได้เล่นหนักที่สุดทุกที่ก็เล่นแบบนี้และคุณตั๊กถ้าฟังผมอยู่นะผมบอกว่าเลยเมื่อวานผมเปิดโอกาสให้คุณพูดเต็มเลยแต่คุณไม่พูดสักคำคุณอยู่ในนี้คุณไม่พูดแต่คุณไปปากเก่งข้างนอกผมไม่ชอบถ้าปากเก่งคุณมาพูดตรงนี้ต่อหน้าผมนี่ว่าผมไปเล่นคุณตรงไหนหนักยังไงมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผมให้โอกาสคุณในการชี้แจงถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ทำกับคุณคุณพูดได้เลยเมื่อวานคุณพูดได้เลยชี้หน้าได้เลยคุณฟังพี่สาวคุณจนพี่สาวคุณตอนนี้ยังติดคดีอยู่เลยไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้เป็นใครเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผมผมให้ประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับและที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้เป็นการเล่นคุณเลยถ้าผมเล่นคุณผมจะมีการพยายามพูดผ่อนให้คุณด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณไปพูดแบบนี้กับทีมงานผมว่ามันไม่แฟร์กับผมนะยินดีนะโฟนอินมาก็ได้หรือจะเข้ามาในรายการเมื่อไหร่ยกหูมาเลยถ้าพร้อมอย่าใช้คำว่าพร้อมถ้ากล้ามาเลยผมยินดีตามนั้นนอกจากนี้หนุ่มกรรชัยยังลั่นว่าคุณบอกว่าผมเล่นคุณหนักเมื่อวานผมไม่ได้ถามคุณสองเรื่องฝากถามคุณออกมาชี้แจงหน่อยในไลฟ์คุณก็ได้ซองแดงคืออะไรที่คุณขายสินค้าแล้วบอกว่าอาจจะมีเงินร้อยเงินหมื่นเงินแสนต่างๆนานาของคุณชี้แจงหน่อยว่ามันคืออะไรมันก็แปลกๆเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอีกเรื่องคือเรื่องออมทองยังไงออมทองทีละ300-400เพื่อจะได้ทองแล้วดอกเบี้ยอยู่ไหนภาครัฐมีการกำหนดนะคุณรู้หรือเปล่าคุณทำแบบนี้เข้าข้อนะคะถ้าผมเล่นผมตามให้หมดไม่ต้องห่วงสิ่งที่ถามเป็นการตั้งข้อสังเกตหาบริสุทธิ์ใจก็ตอบมาไม่ต้องมาในนี้ก็ได้ตอบของคุณก็ได้หรืออยากจะมาก็มาได้แต่ไม่ต้องมาพูดว่าฮุยเล่นเขาหนักเพราะต้องการเอนเกจเขาดีโหนกระแสอยู่มาก่อนที่คุณจะดังอีกคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแต่งตั้งนลินีหมอชัยดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยการเมืองวันที่24กันยายน2567 13:23 น.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแต่งตั้ง
นลินีหมอชัยอดีตโฆษกรัฐบาลดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยทำหน้าที่เจรจาธุรกิจในเรื่องต่างๆเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่เศษ2ส่วน2567โดยมีนส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา21เรื่องวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง23เรื่องและวาระเพื่อทราบ3เรื่องทั้งนี้ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งนางนลินีทวีสินและนายชัยวัชรงค์อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนการค้าไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาเพื่อทำหน้าที่เจรจาธุรกิจในเรื่องต่างๆเปิดชีวิตมนัสนันหญิงเร่ร่อนพูดได้หลายภาษาเผยประวัติไม่ธรรมดาเด่นออนไลน์วันที่24กันยายน2567 14 นาฬิกา 24 นาทีเปิดชีวิตมนัสนันทึ่งสกิลพูดได้หลายภาษาประวัติไม่ธรรมดาจบจากต่างประเทศติดต่อญาติได้แล้วเผยสาเหตุทำไมกลับมาไทยก่อนกลายเป็นคนไร้บ้านเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่24กันยายน2567นายอภิสิทธิ์คงสิงเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์กรณีโพสต์คลิปวิดีโอคุณณัฐมนัสนันผู้หญิงไร้บ้านที่สามารถพูดได้หลายภาษาจนเป็นไวรัลใน TikTok ซึ่งชาวเน็ตที่พบเห็นต่างตั้งคำถามถึงที่มาของคุณมนัสนันเป็นมาอย่างไรนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนเป็นผู้ประกอบการเปิดโรงงานลูกชิ้นและชานมซึ่งก็มักจะนำสินค้าของตนไปแจกให้กับชาวบ้านทั่วไปอยู่แล้วระหว่างที่ตนนำลูกชิ้นกับชานมไปแจกคนงานก่อสร้างแถวนั้นตนได้เจอกับคุณมนัสนันเป็นครั้งแรกซึ่งอาศัยอยู่ในศาลาที่ตั้งอยู่ในตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของตนมากนักเปิดชีวิตมนัสนันหญิงเร่ร่อนทึ่งสกิลพูดได้หลายภาษาประวัติไม่ธรรมจบจากต่างประเทศติดต่อญาติได้แล้วเผยสาเหตุทำไมกลับมาไทยก่อนกลายเป็นคนไร้บ้านตนจึงนำลูกชิ้นกับชานมไปให้ซึ่งคุณมนัสนันก็ขอบคุณและพูดคุยด้วยเธอเป็นคนมีอัธยาศัยดีตนจึงมักจะนำอาหารและเงินไปให้ทำอยู่ 2-3 ครั้งก่อนที่จะคุยกันอย่างถูกคอตอนสังเกตเห็นว่าคุณมนัสนันสามารถอ่านชื่อยี่ห้อชานมที่เป็นภาษาอังกฤษของตนได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งยังมีวิธีการพูดและทัศนคติที่ดูเป็นคนมีการศึกษาไม่ใช่คนเร่ร่อนทั่วไปจึงขอถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ลงโซเชียลและได้พบว่าคุณมนัสนันสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเป็นนักเรียนนอกเคยทำงานในต่างประเทศซึ่งเธอสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฟินนิชฟินแลนด์จึงอัดวิดีโอมาลงจนเกิดเป็นกระแสไวรัลในเวลาต่อมาอ่านข่าวทึ่งสกิลภาษาอังกฤษหญิงเร่ร่อนภาษาฟินแลนด์ก็ได้อึ้งทัศนคติหลังถามทำไมมาอยู่ที่นี่หลังจากที่คลิปวิดีโอของคุณมนัสนันได้รับความสนใจอย่างมากในโซเชียลเรื่องนี้ก็ดังไปถึงหูของทางญาติของคุณมนัสนันญาติจึงติดต่อมาที่ตนและได้ทราบว่าครอบครัวของคุณมนัสนัน
ปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศซึ่งทางญาติยืนยันว่าคุณมนัสนันเคยเรียนและอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศจริงเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยก่อนที่จะย้ายกลับมาประเทศไทยด้วยปัญหาทางสุขภาพญาติเล่าว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก่อนที่จะหนีหายออกไปจากบ้านในกรุงเทพมหานครได้ 3-4 เดือนแล้วตนได้ให้คุณมนัสนันติดต่อกับทางญาติแล้วแต่คุณมนัสนันมีท่าทีไม่อยากกลับไปโดยตนและญาติของคุณมนัสนันก็เป็นห่วงอยากให้กลับไปกินยารักษาตัวจากอาการซึมเศร้าให้กลับมาหายดีล่าสุดตนก็จ่ายเงินจ้างให้คุณมนัสนันมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ร้านตัวเองโดยหวังที่จะให้เธอมีเงินใช้และวางแผนว่าในอนาคตก็อยากให้เธอไปหาห้องเช่าดีๆอยู่ไม่อยากให้อาศัยอยู่ข้างนอกทั้งนี้ตนเป็นห่วงในเรื่องที่อยู่อาศัยของคุณมนัสนันอยากให้ญาติมารับกลับไปรักษาตัวซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอมีความสุขดีไม่ได้อยากย้ายไปไหนตนจึงฝากให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วพบเจอคุณมนัสนันว่าไม่อยากให้ใครเข้าไปรบกวนเธอในช่วงกลางคืนเพราะเธอไม่ชอบให้ใครเข้าไปรบกวนซึ่งเธอคุ้นเคยกับตนอยู่แล้วจึงสามารถเข้าไปหาได้เลยขอความร่วมมือทุกคนไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเพราะอาจทำให้เธอเครียดหรือไม่สบายใจได้เบื้องต้นก็จะประสานกับทางญาติหาวิธีดูแลคุณมนัสนันกันต่อไป